กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับเรายังคงอยู่กับคุณวัดสารยานะครับกับเรื่องราวของวัตถุมงคลหลวงพ่อชาญวัดบางบ่อครับต่อเนื่องกันเลยนะครับครับผมนะฮะมาต่อเลยครับเพราะว่าเยอะมากไปมาต่อกันที่นี่เลยนะฮะล็อกเก็ตกำลังยงฉากสีฟ้าครับผมจำนวนการสร้าง500องค์ครับนะครับซึ่งจะเป็นรุ่นเดียวกันกับฉากทองเมื่อกี้ครับด้านหลังก็อูฐมวลสารเหมือนกันครับผมแบบเดียวกันเลยแบบเดียวกันเลยแต่เปลี่ยนฉากจากฉากสีทองมันเป็นสีฟ้านะฮะครับผมครับก็มีจีวรท่านนะฮะจีวรท่านแล้วก็มีมวลสารต่างๆแล้วก็มีเนี่ยตะกรุดเงินตะกรุดเงินครับผมเหรียญนี่จะเห็นชัดหน่อยครับนะครับแหมมวลสารท่านนี่ดูแบบหนึบนุ่มนะฮะดูแบบเนี่ยเห็นชัดมากจัดมากเลยฮะเนี่ยน่าจะรวมๆจากอาจจะมีพระของพระผงแตกหักผงอะไรต่างๆที่หลวงพ่อท่านเก็บเอาไว้นะผงศักดิ์สิทธิ์เป็นมวลสารรวมๆครับผมทั้งลูกศิษย์ทั้งของหลวงพ่อเองครับผมรวมๆครับอ่ะต่อมาครับครับต่อมาครับพูดถึงเรื่องเสือกันบ้างเสือกันบ้างครับนะครับในมือนะครับเป็นเสือรุ่นแรกวัดบางบ่อนะครับเป็นครั้งแรกในการจัดสร้างเสือรุ่นแรกนะครับเป็นครั้งแรกที่หลวงพ่อชันสร้างเครื่องรางก็ว่าได้ครับผมนะครับเสือตัวนี้จัดสร้างเมื่อปี2130ครับนะครับจำนวนการจัดสร้างเนี่ยประมาณ500ตัวครับนะครับไม่เยอะมูลเหตุของการจัดสร้างก็คือสมัยก่อนเนี่ยวัดจะติดกับแม่น้ำปัจจุบันก็ยังติดอยู่ครับนะครับแต่ว่าวัดจะเป็นพื้นดินเวลาเรือวิ่งมาเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นซัดตะหลิ่งครับผมตะหลิ่งวัดก็หายไปเรื่อยหายไปเรื่อยครับนะครับหลวงพ่อก็ดำริว่าอยากให้ชาวบ้านมาช่วยครับก็ระดมทุนมาสร้างเขื่อนกันตะหลิ่งพังขึ้นจากเรือครับครับทีนี้เนี่ยพอเขื่อนใกล้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็โยมก็ถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อไม่มีอะไรแจกแล้วอ๋อเท่านั้นแหละครับก็หลวงพ่อก็เลยจัดสร้างเลยสั่งให้ลูกศิษย์ใกล้ชิดเนี่ยไปจัดทำมาจำนวน500ตัวครับผมนะครับแล้วทำไมท่านถึงได้สร้างเป็นเหรียญเป็นอะไรทำไมถึงได้ทำเป็นเสือสมัยนั้นเนี่ยมีลูกศิษย์นะครับมาเรียนถามหลวงพ่อว่าจะสร้างอะไรดีมีลูกศิษย์อีกกลุ่มนึงท่านบอกว่าทำเสือมันหลวงปู่ปานไหมใช้พิมพ์ปี2117หลวงปู่ปานครับผมรุ่นฝังลูกนิมิตครับปู่ปานวัดมงคลโคตรวาสนะครับครับก็เสือตัวเนี้ยก็ได้ถอดแบบมาจากเสือหลวงปู่ปานก็เป็นศิลปะแบบครับเสือหลวงปู่ปานนะครับผมครับผมสวยงามมากเลยนะแล้วก่อนหน้านี้หลวงพ่อคืออันเนี้ยเป็นเสือที่สร้างขึ้นมาอย่างเป็นทางการครั้งแรกของก่อนหน้านี้เคยมีเสือมาก่อนไหมไม่ว่าจะเป็นแกะด้วยไม้ก็ดีด้วยเขี้ยวเสือก็ดียังไม่มีไม่มีเลยยังไม่มีครับครับผมครับแต่ยุคหลังไม่มีแล้วนะเริ่มมีเป็นไม้เป็นอะไรแล้วใช่ครับวันนี้ผมกลับคิดว่าเสือยุคแรกผมก็จินตนาการคิดว่าน่าจะเป็นเขี้ยวเป็นงาหรืออาจจะเป็นไม้เป็นอะไรก็เป็นเนื้อโลหะนี่เลยเนื้อโลหะเลยครับรุ่นแรกของวัดบางบ่อเลยสวยเลยนะฮะครับผมหน้าหลังก็จะเป็นรูปปูปานหลวงปู่ปานเป็นหลวงปู่ปานแหละครับเพราะว่าเป็นพิมพ์ล้อพิมพ์มานะครับครับผมนี่แล้วก็มีตรงนี้วัดบางบ่อชื่อวัดบางบ่อครับผมชื่อวัดนี่ใช้ต่อเอาหรือไงเป็นมาจากแม่พิมพ์เลยมาจากแม่พิมพ์เลยแม่พิมพ์เลยครับผมครับมีโค้ดมีอะไรตรงไหนไหมฮะมีโค้ดใต้ฐานฮะนี่ครับผมเป็นยันต์โค้ดเป็นยันต์ถอใหญ่ครับผมครับตอกแล้วก็ตะไบไม่เคยเห็นโค้ดใหญ่ขนาดนี้เลยนะเป็นถอดใหญ่ครับก็คือตอกแล้วก็ตะไบแต่งตอกแล้วก็ตะไบแต่งครับผมต้องมีรอยตะไบครับต้องมีรอยตะไบครับผมตะไบต้องเป็นเบอร์นี้ไหมห้าร้อยตัวเนี่ยเบอร์เดียวกันไหมว่าตะไบเบอร์เดียวกันครับถ้าใหญ่กว่านี้หรือเล็กกว่านี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละของปอมมีไหมมีครับมีแล้วฮะครับมีรอยเราหยิบมานะครับดูว่าเกแทนดูเนื้อก่อนเลยครับผมความเก่าของแท้เนี่ยเป็นเนื้อทองเหลืองเท่านั้นนะครับผมเนื้อทองเหลืองเท่านั้นครับผมนะครับแล้วของเก๋เขามีรอยตะไบไหมมีครับมีครับผมครับเขาพยายามทำใกล้เคียงอ๋อใกล้เคียงแต่ผิดเนื้อครับผิดเนื้อผิดเนื้อครับผมผิดเนื้อมีอีกไหมแล้วรุ่นนี้มีนอกนั้นก็มียุคกลางมาก็เป็นโอเคไม่เป็นครั้งเดี๋ยวเราไล่ปีเราทำเหมือนเดิมฮะไล่ปีขึ้นมาต่อไปฮะครับก็เป็นปิดตาแรกกว่าล้านครับผมนะครับปี2534ครับโอ้โหสวยมากเลยฮะเป็นเนื้อแร่ครับครับก่อร้านที่จังหวัดชลบุรีนะครับผมเป็นเนื้อแรกก่อร้านทั้งองค์หรือว่ามีผสมทั้งองค์เลยฮะทั้งองค์เลยนะฮะถ้าพารุ่นนี้หลุดมือก็คือแตกนะครับปลอกสวยมากเลยปลอกแล้วเดิมๆนี่เนื้อเข้าเงางี้ไหมหรือว่าโดนเงาอย่างนี้เลยครับโอ้โหสวยมากเลยนะครับครับองค์ที่สมบูรณ์เนี่ยก็จะไม่มีรูหรือไม่แตกเลยครับผมนะครับอย่างองค์นี้สวยมากสวยนี่องค์นี้ความสวยงามสักเท่าไหร่คะเนจากสายตากี่เปอร์เซ็นต์เก
90% เลยครับ 90% นะครับเพราะเท่าที่ผมดูนี่จริงๆเกือบ100ยังได้เลยนะไม่มีรูไม่มีอะไรเลยครับผมครับผมสวยงามมากสวยงามนะครับจำนวนการสร้างน้อยด้วยนะครับประมาณ400ครับนะ400องค์เท่านั้นเองครับแล้วอย่างวิธีการสร้างแรกกว่าร้านนี่คือวิธีทำไงตามคำบอกเล่าหลวงพ่อนะครับก็คือลูกศิษย์ที่อยู่ชลบุรีที่ก่อร้านเนี่ยนะครับเวลาไปเอาแร่เนี่ยต้องรอให้น้ำลดคือเวลาน้ำขึ้นมันก็ท่วมในถ้ำนะครับครับพอน้ำลดลงมาแล้วก็เหมือนถึงจะเห็นแร่ถึงจะเห็นแร่แล้วก็ทำพิธีขอบอกวัตถุประสงค์ว่าเอาแร่มาทำอะไรครับผมพี่วัดแล้วแร่ก่อร้านคือผมเคยได้ยินแต่แร่ก่อร้านผมคนชลบุรีแต่ไม่เคยเห็นแร่ก่อร้านเลยครับแล้วมันเป็นไงมันเป็นผงเป็นเหลวๆเป็นไม่ไหมครับเป็นก้อนเป็นก้อนเล็กๆเป็นเกล็ดเอาง่ายๆเป็นเกล็ดครับผมเล็กใหญ่ก็แล้วแต่ครับผมแล้วหลังจากนั้นเอาแร่มาไงต่อมาหลอมครับหลอมเตาหลอมครับผมแล้วก็ใส่เบ้าใช่ครับใส่เบ้าเทถึงว่ามีตะเข็บอยู่ข้างๆไงครับมีตะเข็บครับผมของเล่นแบบนี้ไหมยังไม่พบนะครับยังไม่พบนะแต่สังเกตนะทุกองค์ต้องมีรอยตะเข็บตรงนี้นะมีรอยตะเข็บถ้าเกิดจากการประกบแล้วถอดออกครับผมใช่ครับอ่ะสวยงามมีโค้ดมีอะไรไหมมีหลังยันครับเป็นนชาลิติแต่ว่าตอกคือไม่ได้ตอกไม่ได้ตอกอาจจะแตกเลยนะครับผมครับก็มีรอยตะไบครับครับอะไรเก็บงานพอเล่นแบบนี้ไหมยังไม่พบยังไม่มีครับผมครับยังไม่แต่ถ้าคุณผู้ชมดูธรรมชาติมันจะมีรูพุนๆครับครับที่ถ้าสองกล้องนี่ชัดเลยชัดเลยครับผมต้องมีครับเพราะว่าเป็นพระเทลอครับผมพระเทลอเป็นธรรมชาติของเขาครับต่อไปครับในปีเดียวกันก็จะมีล้อแม็กครับผมปี2130ขอบเท่าไหร่ฮะเป็นพ่อผงนะฮะขนาดนะฮะขนาดเล็กนะครับเขาเรียกล้อแม็กครับผมนะพ่อผงล้อแม็กปี34นะเป็นการจำลองเอารูปหลวงพ่อนะครับมาลงในพิมพ์พระครับผมนะครับด้านหลังเป็นยันห้านะครับก็สวยงามสังเกตเหมือนมีรอยนิ้วมือบางๆด้วยน่าจะเป็นการกดของส่วนใหญ่จะมีไหมครับส่วนใหญ่จะมีไหมเท่าที่ผ่านตาพิวัตรมาสังเกตดูมีไหมมีครับมีครับผมครับแต่จากรอยกดกดครับผมไปฮะครับหนาอยู่เหมือนกันนะหนาหนาครับต่อมาครับเป็นพระผงอีกรุ่นหนึ่งที่ขออนุญาตแนะนำนะครับจัดสร้างเมื่อปี2535นะครับใช้ชื่อรุ่นว่าพระผงพระครูวิจารณ์ธรรมคุณครับชื่อท่านเลยครับนะครับจำนวนการจัดสร้างประมาณ 4,000 องค์ครับผมนะครับพระสมเด็จรุ่นนี้เป็นดำริที่หลวงพ่อออกทุนสร้างเลยครับผมนะครับแล้วก็ช่างที่แกะบล็อกก็มาให้หลวงพ่อดูว่าหลวงพ่อเอาอย่างนี้นะชอบไหมชอบไหมอย่างนี้เอาหลังยันอะไรนะครับแล้วท่านเป็นผู้ออกทุนทั้งหมดเลยครับวัตถุประสงค์ตอนนั้นก็สร้างเพื่อแจกอย่างเดียวครับครับเนื้อหามวลสารก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นดำริที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านดำริขึ้นมาเองเลยครับผมก็เนื้อหามวลสารเก่าๆที่ท่านรวบรวมไว้แหละใช่ไหมครับผมครับผมแล้วสังเกตดูมีเกล็ดดำๆเนี่ยใช่แร่ก่อร้านไหมเป็นมวลสารนะครับผมอ๋อเป็นมวลสารครับผมก็เป็นเครื่องรางครับกลับมาที่เสือนะฮะปี2549ครับนะครับเมื่อกี้ปี2530ครับนะครับก็ผ่านมาอีก10กว่าปีก็เป็น2549นะในมือนั่นก็คือเขาเรียกว่าเสือรุ่นแช่น้ำมนต์นะครับซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับอธิษฐานจิตหนึ่งไตรมาสครับผมนะครับเดิมๆนี่เป็นเนื้ออะไรเป็นเนื้อทองเหลืองครับครับผมรับไปแช่น้ำมนต์ทุกองค์ไหมทุกองค์ครับจำนวนการสร้างเท่าไหร่เกี่ยวถ้าเนื้อทองเหลืองเนี่ย 2,000 ตัวครับแล้วจะเป็นเนื้ออื่นมีเนื้ออื่นก็คือนวะโลหะจำนวน50ตัวมีแค่2เนื้อ2เนื้อแล้วนวะแช่น้ำมนต์มั้ยแช่เหมือนกันครับครับอ๋อโอเคคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแช่น้ำมนต์หมดเลยแช่น้ำมนต์หมดเลยครับแช่ในบาตรน้ำมนต์ท่านครับนะฮะนี่ก็คือเป็นเครื่องรางที่ได้รับความนิยมสูงเช่นเดียวกันแล้วศิลปะนะฮะอันนี้ไปล้อพิมพ์กับวัดบางเฮียเองมั้ยหรือไม่อ๋อไม่เลยครับอันนี้คือมีการขึ้นมาใหม่เลยใช่ครับแกะขึ้นมาใหม่คือหมายเป็นซิกเนเจอร์ของวัดบางบ่อวัดบางบ่อครับผมเป็นไงบ้างเสือวัดบางบ่อเนี่ยเอกลักษณ์เอกลักษณ์นะครับก็คือนั่งบนฐานนะครับแล้วก็ยื่นเท้าคู่หน้าออกมาแบบนี้ครับระบุชื่อวัดชัดเจนนะครับวัดบางบ่อนะครับจังหวัดสมุทรปราการครับนะครับแล้วมีชื่อหลวงพ่อด้วยครับแล้วหางก็ต้องเป็นอย่างนี้หางม้วนขึ้นเป็นเหมือนยันใช่ครับไปในตัวไหมหางม้วนขึ้นครับนะครับถ้าของวัดบางเฮียเขาไม่มีหางใช่ไหมมีหางม้วนครับหางขึ้นก็มีหางม้วนฐานก็มีครับครับผมแล้วแต่พุทธศิลป์ว่าจะออกเป็นด้านไหนครับครับมีต่อโค้ดใต้ฐานมีต่อโค้ดใต้ฐานครับ
แล้วก็มีตะไบมีตะไบเก็บงานครับผมนะครับในเสือ2ปี2549เนี่ยขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมว่ายังมีในส่วนของงานไม้ที่เป็นแกะไม้ครับนะครับแล้วก็มีส่วนของงาช้างไม้เนี่ยรวมๆกันแล้วไม่เกิน300ตัวครับในปีนั้นนะครับผมแล้วขนาดนะเท่ากันไหมหรือใหญ่กว่านิดนึงครับผมใหญ่กว่าใหญ่กว่านิดนึงถ้าเป็นไม้นะครับครับผมใหญ่กว่านิดนึงถ้าเป็นงาล่ะฮะถ้าเป็นงาขนาดใหญ่เลยครับใหญ่เลยใหญ่เป้งประมาณไหนฮะประมาณนิ้วโป้งได้ไหมใหญ่กว่าครับผม2นิ้วโป้งอ๋อ2นิ้วโป้งนะครับผม2นิ้วโป้งได้ครับนะครับต่อมาครับต่อมาก็เป็นเสือ2550ครับนะครับซึ่งประธานในการจัดสร้างในสมัยนั้นสมัยนั้นก็คือหลวงพ่อสมใจนะครับหรือพระครูพัทรธรรมธาดาครับนะครับเป็นประธานดำเนินงานในการจัดสร้างนะครับอันนี้ก็เหมือนจะกลับไปล้อพิมพ์วัดบางเฮียวัดบางเฮียครับผมแต่ว่าทีนี้เปลี่ยนเป็นหลวงพ่อชาญแล้วจากครั้งแรกเป็นหลวงพ่อปานไม่แล้วเปลี่ยนตัวหลวงพ่อชาญแล้วหลวงพ่อชาญแล้วครับครับผมครับเนื่องจากจำนวนการสร้างประมาณ300ตน300ตัวครับนะครับต่อโค้ดนะฮะต่อโค้ดใต้ฐานครับครับส่วนเนื้อทองเหลืองเนี่ยประมาณ 7,000 ตัวนะมีไหมฮะมีเนื้อทองเหลืองเหมือนกันเนี่ยอันนี้นะมาดูโรมันปูครับนะครับโรมันปูเสือรุ่นนี้นี่โอ้ประสบการณ์เยอะแยะมากมายมากครับผมนะครับแล้วคาดปลอดภัยครับนะครับต่อโค้ดมีต่อโค้ดไหมฮะมีต่อโค้ดตรงไหนฮะนะครับบางตัวเนี่ยก็จะไม่ตอกอย่างเช่นตัวนี้ไม่ตอกไม่มีก็มีใช่ไหมฮะไม่มีก็มีครับผมตอกก็มีสัดส่วนเป็นไงสัดส่วนที่ตอกกับไม่ตอกเนี่ยไม่ตอกเนี่ยคิดว่าน้อยนะครับครับน้อยส่วนใหญ่จะตอกครับผมถ้าเป็นงานปีอย่างเงี้ยครับตอกไม่ทันเนี้ยครับงานปีออกมาตอกไม่ทันเพราะจำนวนการสร้างก็เยอะครับต่อมาครับครับอีก3เหรียญนะฮะมาต่อพูดถึงวัดนิยมอีกพิมพ์นึงนะครับวัดนิยมยาตายพิมพ์นึงครับนะครับเหรียญฉลองอายุ90ปีนะครับเหรียญนี้ก็จัดสร้างสวยงามครับทางโรงเรียนวัดนิยมยาตาได้ขออนุญาตขออนุญาตพระเดชพระคุณหลวงพ่อเราจัดสร้างขึ้นครับก็วัตถุประสงค์สร้างโรงเรียนสร้างโรงเรียนครับนุ่มโรงเรียนครับผมนะเป็นเนื้อเงินมีต่อโค้ดต่อโค้ดครับต่อโค้ดชัดเจนต่อมาครับเป็นเนื้อทองแดงครับผมวัดนิยมยาตารุ่นเดียวกันนะรุ่นเดียวกันครับครับรุ่นเดียวกันคือวัดเดิมที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเคยจำพรรษาอยู่ก่อนที่ย้ายมาอยู่นี่ครับนะครับสุดท้ายนะครับนี่ครับสุดท้ายขอย้อนปีขึ้นมานิดนึงก็เป็นเหรียญปี2521ครับนะครับโทษทีครับปี2532ครับผมหลังพันยศตอนนั้นท่านได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษนะครับท่านก็เลยทำเหรียญฉลองขึ้นมาครับนะครับแบ่งออกเป็น2เนื้อนะครับมีกระไหล่ทองกับกระไหล่เงินครับเป็นเนื้อทองแดงเหมือนเช่นเดียวกันแต่ว่าแบ่งมาเป็นกระไหล่ทองกับกระไหล่เงินแต่ส่วนมากเราจะเห็นกระไหล่ทองนะครับเหรียญรุ่นนี้หลวงพ่อทำแจกโดยเฉพาะเลยครับผมแจกครับนะครับปิดท้ายนะครับพี่วัดครับฝากคุณผู้ชมหน่อยครับอยากจะสะสมเนี่ยพระเครื่องหลวงพ่อชาญเป็นไงต้องเริ่มต้นยังไงคือเรียนอย่างนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเดชพระคุณท่านอธิษฐานจิตไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลที่เป็นยุคใหม่หรือยุคเก่าครับนะครับสามารถใช้เท่าเทียบกันได้นะครับไม่จำเป็นว่าต้องเป็นรุ่นเก่าถึงจะขังมีราคาแขวนพระแพงไม่ใช่นะครับถึงแม้จะเช่าจากที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้อธิษฐานจิตไว้ผมเชื่อเหลือเกินว่านะครับพุทธคุณเท่าเทียบกันหมดครับผมนะครับและที่สำคัญก็คือทันหลวงพ่อทันหลวงพ่อทุกรุ่นนะครับสำคัญที่สุดที่หลวงพ่อให้ไว้ก็คือนะครับมีสติรู้เท่าทันมีศีล5ครับเท่านี้แหละครับผมเชื่อว่าเราทุกคนทำได้หลวงพ่อท่านก็ให้พรไว้เช่นนี้ครับผมครับเอาละครับปิดท้ายเผื่อคุณผู้ชมอยากจะไปขอดูขอคำปรึกษาพี่วัดมีร้านอยู่ที่ไหนยังไงครับก็ติดต่อมาได้นะครับผมมีหน้าร้านอยู่ที่ห้างบิ๊กซีชั้น3ปากน้ำครับนะครับใช้ชื่อร้านศูนย์พระเครื่องศิษย์หลวงพ่อชาญหลวงพ่ออนันต์ครับนะครับก็ผ่านไปก็เรียนเชิญได้นะครับครับผมนะครับกราบเรียนเชิญทุกท่านด้วยความยินดีครับครับวันนี้ขอบคุณพี่วัดมากๆครับที่มาแนะนำความรู้ต่างๆนะครับในเรื่องราวของวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อชาญวัดบางบ่อครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถรับชมได้ผ่านทางยูทูบครับโดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailandก่อนจากกันในวันนี้นะครับขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อชาญวัดบางบ่อ
ได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมและคุณวัดลาไปก่อนสวัสดีครับ